ไม่ยอมใจเอาไว้นั่งหอยขามุมนี้ไว้โซฟาแลกหัวใจกันครับขณะนี้เราอยู่ที่ท่าเรือแหลมบริหายยังมีมุมเล็กๆรอเราอยู่ตรงการเปิดท่าเรือเฟอร์รี่ข้ามอ่าวพัทยาหัวหินมุมนี้ไว้ยอมใจเศรษฐกิจของประเทศไทยของเรานั้นดีขึ้นอย่างแน่นอนนะคะเพราะปกติการท่องเที่ยวก็จะอาจจะท่องเที่ยวได้แค่พัทยาหรือว่าหัวหินเพื่อพัฒนาการเชื่อมโยงระบบคมนาคมขนส่งและการท่องเที่ยวในพื้นที่อ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตกให้สามารถเชื่อมโยงระบบบริหารจัดการขนส่งผู้โดยสารสินค้าที่มีเนื้อที่ดาวมีดอยเป็นล้านแต่ความรู้สึกมหาศาลอยู่ในเมืองไทยบ้านของเรามุมเล็กๆแต่ความรู้สึกมหาศาล